ำอะไรของเธอเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ทำบ้าอะไรของไอ้เนี่ยยังจะมาถามอีกเหรอพวกแกไงทำให้ฉันต้องเลิกกับพี่เจพี่ว่าเราคุยเรื่องนี้กันแล้วนะไอ้เรื่องระหว่างเราสองคนมันเป็นอดีตไปแล้วมีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันพามีไปห้องน้ำเองเธอเคลียร์เองเถอะฝากด้วยนะนี่สินะเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลิกกันพี่บอกฉันหน่อยเถอะนั่นมันดีกว่าฉันตรงไหนทุกตรงถ้าเทียบกับไอ้แล้วอ่ะเขาดีกว่าไอ้ร้อยเท่าพันเท่าเจ๊ของพวกเนี้ยพ่อแม่ฉันชอบหมดเลยนะเดี๋ยวไว้ถ้าพ่อแม่มาที่นี่แล้วอ่ะเจ๊ก็บอกว่าเจ๊เป็นคนซื้อให้นะคืออย่างนี้นะมิวพอดีว่าช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี้ยเจต้องกลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดอะน่าจะไม่ได้มั้งอ้าวแต่ฉันบอกพ่อกับแม่ไปแล้วนะงั้นเอางี้มั้ยเจก็พาพ่อกับแม่เจอะมาพักที่นี่จะได้พาพูดทําไปตรวจสุขภาพด้วยถ้างั้นก็ได้ค่ะขอใจมากเลยนะมิวขอบใจทำไมล่ะอีกหน่อยเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วว่าพ่อแม่เจก็เหมือนพ่อแม่ฉันนี่แหละต้องช่วยกันดูแลสิพี่คิดว่าพี่กลับไปแล้วเนี่ยแม่พี่จะอาการดีขึ้นมาพี่พูดไปแล้วนะไอ้เขาเป็นแม่พี่นะทำไมไอ้งี่เง่าแบบนี้อ่ะแม่พี่แล้วไงอ่ะไม่ใช่แม่ฉันนี่ฉันจองร้านอาหารไว้หมดแล้วนะพ่อแม่ฉันก็กำลังจะมาพี่จะออกไปง่ายแบบนี้เลยเหรออีกอย่างอ่ะนะถ้าพี่จะไปพี่ก็ต้องลางานเสียทั้งงานทั้งเงินทั้งเวลาทำไมพี่ไม่พ่อพี่นี่ดูแลแม่พี่ไปสิพ่อเหรอไอ้พี่ว่าเราเลิกกันเถอะวะพี่เจพี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะพี่เจพี่กังขนมครับพี่นี่จ้ะนี่แกซื้ออะไรมาเนี่ยแค่ได้กลิ่นก็อยากอ้วกละนี่มิวแฟนแกได้ไงเนี่ยซื้อขนมแค่นี้ก็ซื้อไม่เป็นเจ๊ขอโทษนะพี่ถ้างั้นพี่กังอยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวเจ๊ออกไปซื้อให้เลยไม่ต้องหรอกพี่อยากกินพี่ก็ไปซื้อเอาเองดิจะมาใช้แฟนมิวแบบนี้ได้ไงขอบคุณนะที่ซื้อมาให้ไงแหมสวีทกันจนมดจะขึ้นแล้วเนี่ยต่อหน้าคนอื่นเขาก็ไม่เคยทำให้ผมอับอายเลยขอบใจนะครับน้ำอะไรวะเนี่ยโคตรหวานเลยแต่ผมก็บอกกับพนักงานแล้วนะครับว่าหวานน้อยแค่นี้ก็ไม่ได้เรื่องที่พี่ทำอะไรของพี่เนี่ยโตขนาดนี้แล้วเนี่ยยังต้องให้ฉันสอนอยู่อีกไหมเรื่องเล็กน้อยแค่นี้มันยังทำพลาดเลยเดี๋ยวไปคิดเอาแล้วกันจะคบกับผู้ชายแบบนี้หรือเปล่าปกไปว่ามันจะลืมมันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่อย่าไปถือสารมันเลยแต่ยังนั่งอยู่ทำไมอ่ะไปซื้อมาใหม่สิฉันขอโทษแทนมันด้วยนะพี่มิวยังโกรธเจอยู่หรอเจก็บอกไปแล้วไงว่าเขาเป็นลูกค้าก็ไม่ได้ไปกับคนอื่นซะหน่อยนี่ก็กินข้าวมันเป็นกลุ่มอ่ะแล้วทำไมไม่บอกล่วงหน้าแล้วถ้าฉันไปกินข้าวกับผู้ชายคนอื่นบ้างเนี่ยคุณโอเคปะเจไม่ให้ไปนะมิวไม่ได้อ่ะไม่ให้ไปอารมณ์ไม่ดีเลยอ่ะพาไปกินข้าวหน่อยสิอารมณ์ไม่ดีเหร
เดี๋ยวพาไปกินข้าวนะใครอะมิวใครอะไม่ไปกินแล้วนะเดี๋ยวแฟนจะพาไปกินข้าวอ่ะถึงแม้เขาจะขี้หึงไปบ้างแต่เขาก็เป็นห่วงความรู้สึกผมเสมอเฮ้ยมาทางนี้ดิมาๆๆๆเดี๋ยวพี่คุ้มกันนี้แป๊บนึงนะคะกำลังไปค่ะจะไปไอเล่นเกมกับใครอ่ะทำไมมีเสียงผู้ชายด้วยพี่จะมายุ่งอะไรอ่ะพี่เนี่ยยังไปทำงานกับผู้หญิงได้เลยแล้วฉันเล่นเกมกับเพื่อนผู้ชายมันจะเป็นอะไรไปพี่จะก้าวกายฉันเกินไปแล้วนะต่อเลยค่ะช่วยหน่อยค่ะช่วยหน่อยค่ะเรื่องแค่นี้เองอ่ะยังไงฉันก็รักพี่อยู่นะเลิกโกหกเถอะไอ้รักเหรอไอ้เรียกแบบนี้ว่ารักจริงๆเหรอพี่จะไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดไอ้บอกว่ามันฟุ่มเฟือยแล้ววันๆไอ้เอาแต่ทำอะไรบ้างไอ้เอาแต่สนใจตัวเองอะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขจนไม่สนใจฝ่ายตรงข้ามเลยว่าจะรู้สึกยังไงถ้าไอ้เรียกแบบนี้ว่าความรักพี่ว่ามันไม่ใช่แล้วพี่ก็ไม่ได้ต้องการความรักแบบนี้ด้วยแล้วพี่คิดว่าหนังนั่นมันจะรักพี่ไปตลอดชีวิตเหรอแล้วทำไมฉันจะไม่รักอ่ะอย่างน้อยฉันก็รู้จักคำว่ารักษาพี่คิดว่าเลิกกันไปแล้วเนี่ยจะหาใหม่ได้ดีกว่าฉันแต่ดูแล้วเนี่ยก็ธรรมดาไอพี่ว่าไอ้ทำเกินไปแล้วนะทำไมอ่ะความรักมันต้องขึ้นอยู่ระหว่างคนสองคนสิไม่ใช่รักอยู่ฝ่ายเดียวแล้วไม่แคร์ความรู้สึกฝ่ายตรงข้ามเลยแล้วเมื่อกี้เนี้ยที่ไอ้สาดน้ำใส่แฟนพี่ช่วยขอโทษเขาด้วยนะแล้วถ้าฉันไม่ขอโทษพี่จะทำไมอ่ะขอโทษเขาเดี๋ยวนี้ไม่อย่าบังคับให้พี่ต้องทำแบบนี้เออขอโทษ